أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم เมื่อเราครบเงื่อนไขการนิกะห์5ประการทีนี้ขั้นตอนของการนิกะห์มีอะไรบ้างอย่างแรกเริ่มเลยก็คือว่าซุนนะห์เป็นซุนนะห์นะครับให้มีการคุตบะห์นิกะห์ส่วนการอ่านกุรอานก่อนนิกะห์นี่ไม่มีในซุนนะห์นบีนะครับการคุตบะห์เป็นซุนนะห์เดียวก่อนพิธีนิกะห์ก็ให้ผู้รู้มานะครับในการคุตบะห์อธิบายถึงความสำคัญของการนิกะห์เป้าหมายของการมีชีวิตคู่เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันคุตบะห์ไปพอคุตบะห์ไปเสร็จปั๊บก็จบกระบวนการของคุตบะห์ก็เป็นการอากัดนิกะห์ฉะนั้นคุตบะห์นิกะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ถ้าคู่บ่าวสาวไหนนะครับนิกะห์โดยไม่มีการคุตบะห์ก็การนิกะห์นั้นซอครับแต่สมควรอย่างยิ่งยวดนะ1เป็นซุนนะห์นบี2คู่บ่าวสาวเนี่ยจะสร้างครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องข้างครอบครัวแบบอิสลามก็ให้บรรดาผู้รู้โต๊ะครูมาทำไมครับก็มาอบรมมาตักเตือนมาแนะนำนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับพอคุตบะห์เสร็จแล้วเนี่ยวะลีมีใครบ้างล่ะก็พ่อเจ้าสาวพ่อเจ้าสาวยังมีชีวิตอยู่ถ้าพ่อเจ้าสาวตายแล้วก็ดูปู่สิพ่อของพ่อเจ้าสาวมีไหมพ่อของพ่อเจ้าสาวก็ตายแล้วไปดูพี่ชายน้องชายของพ่อเจ้าสาวมีไหมก็ไล่ไปนะครับอันนี้ละไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าจะลงเข้าไปลึกนะเสร็จแล้วพอวลีก็คือพ่อเจ้าสาวเนี่ยก็นิกะห์วิธีในการเนี่ยพูดภาษาอะไรก็ได้ครับที่วลีเข้าใจเจ้าบ่าวเข้าใจและพยานเข้าใจอย่างน้อย2คนต้องเข้าใจสมมุติว่าจะกล่าวเป็นภาษามลายูเจ้าบ่าวก็ต้องรู้เข้าใจภาษามลายูคนที่เป็นพยานก็ต้องเข้าใจนะครับอย่างน้อย2คนขึ้นไปอะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ไม่ยากวลีก็จะบอกว่าฉันนิกะห์ท่านกับนางสาวเนี่ยสมมุติว่านามสมมุตินะครับนางสาวไอชาบุตรของมุฮัมมัดด้วยกับมะฮัดที่ตกลงกันไว้หรือนางสาวไอชาบุตรของฉันเองก็ตัวเป็นคนเป็นพ่อนิกะห์นี่ก็เป็นลูกสาวของฉันเองนิกะห์ท่านฉันนิทานิกะลูกสาวของฉันที่ชื่อไอชะกับท่านด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้นะวันนี้ก็จะพูดแบบนี้ครับฝ่ายเจ้าเบาก็จะบอกว่าเพราะเจ้าเบานี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการนิกะก็จะบอกว่าฉันรับนิกะนางสาวไอชะนะครับบุตรของมูฮัมหมัดหรือบุตรของท่านด้วยกับมหัตที่ตกลงกันไว้แค่นี้แหละครับทุกอย่างก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของการนิกะให้เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการของการนิกะห์เนี่ยเสร็จสิ้นหมดเลยนะครับพอเสร็จสิ้นของการนิกะห์แล้วก็มีการขอดุอาให้ฉะนั้นการขอดุอาก็คือบารากัลลอฮุลักะวะบารอกะอะลัยกะวะยามะบัยนะกุมาฟีคอยรินขออะไรล่ะครับขอความจำเริญต่างๆนะครับให้แก่ท่านคือเจ้าเบ่าทั้งวันนี้แล้วก็หลังจากที่วันหลังจากนิกะห์นี้หมดไปแล้วก็ให้ความจำเริญด้วยนะครับไม่ใช่ความจำเริญเฉพาะวันนิกะห์นะครับหมดนิกะห์แล้วก็จำเริญด้วยและขอความดีในระหว่างเขาทั้งสองอันนี้ก็เป็นสุนัขของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนนะครับก็ขอดุอาไปนะพอขอดุอาเสร็จคู่บ่าวสาวนี้นะครับหลังจากที่เจ้าบ่าวเนี่ยรับนิกะห์คู่บ่าวสาวนี้ทำไมครับก็ถือว่าเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามหลักการอิสลามส่วนงานวะลีมะห์เราจะเลี้ยงหลังจากนี้ก็ได้หรืออีกเดือนหนึ่งมาเลี้ยงอีก2สัปดาห์หรืออีก 3-4 วันมาเลี้ยงได้นะครับแต่ส่วนใหญ่บ้านเราเมืองไทยเรานี่ก็จะเลี้ยงอะไรครับจะเลี้ยงหลังจากนิกะห์เลยเพราะมันสะดวกเขาก็เลยเลือกวันอาทิตย์เพราะส่วนใหญ่คนหยุดกันอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับนะพอเสร็จแล้วก็งานวะลีมะห์ทีนี้พี่น้องอาจตั้งคำถามว่าอาจารย์แล้วมะฮัจญ์ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยมะฮัจญ์ไม่ใช่เงื่อนไขเหรอเอาใจเย็นแหมมาดุเลยมะฮัจญ์นี่เป็นสิ่งวาญิบที่เจ้าเบาจะต้องให้กับเจ้าสาวอันเนื่องจากเจ้าสาวเรียกร้องเจ้าสาวบอกว่าขอ 30,000 30,000 เจ้าสาวบอกขอทอง5บาท5บาทอันนี้หมายรวมว่าเราเนี่ยให้มะฮัจญ์นะครับซึ่งเป็นสิ่งวาญิบที่ต้องให้แต่มะฮัจญ์ไม่ใช่เงื่อนไขว่าจะต้องมาอยู่ในพิธีนิกะห์โอ้ถ้ามะฮัจญ์เนี่ยวาญิบต้องมาอยู่ในพิธีนิกะห์นี่ยุ่งเลยนะครับถ้าหากว่าเจ้าสาวบอกว่าฉันขอรถกระบะ1คันงั้นเราไม่ขับรถกระบะเข้าสุเราเลยเหรอหรือไม่ขับรถเข้ามาอยู่ในพิธีนิกะห์ไม่ใช่เห็นไหมล่ะหรือเจ
จ้าสาวบอกว่าขอมหัรเป็นที่ดินอ้าวแล้วตกลงยังไงล่ะก็เขาให้กันแล้วไม่จำเป็นมาอยู่ในพิธีนิกาซึ่งพิธีนิกาเขาก็พูดอยู่ว่าตามที่ตกลงกันไว้ไอ้ที่เขาตกลงกันไว้นี่คืออะไรล่ะไอ้คือเราไม่ต้องไปยุ่งเขาล่ะครับแม้แต่บางที่เนี่ยอิหม่ามหลายคนเนี่ยก็อันนี้ก็เห็นเองนะครับไปในงานผมก็ใส่หัวนะครับอยากเตือนอยู่เหมือนกันอิหม่ามบอกตามที่ตกลงกันไว้อิหม่ามบอกมาให้ทองใช่เอาตังค์มาแบงค์พันมาดูอ๋อมีเขาก็เอาทองนี่ใส่ในถุงแกะถุงออกเอามาเดาะเอาทองนี่มาเดาะนะครับเนี่ยอ๋อแล้วก็พยักหน้าอิหม่ามบางคนบื้อถึงขนาดว่าเอามากัดอ๋อทองจริงอัลลอฮ์อิหม่ามนี่เจ้าบ่าวนี่จะเอาหน้าไว้ไหนล่ะครับเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องของมหัจเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นหรอกครับต้องมาอยู่ในพิธีนิกาแต่ถ้าจะมาอยู่ก็ไม่ว่ากันเพราะมหัจเนี่ยต้องไปรู้เขาไม่ต้องไปรู้เขานะครับว่าแหมเขาอยากเขาได้เท่าไหร่กันนะแหมบ้านนี้เขาให้เท่าไหร่นั่นเรื่องของเขาเพราะในพิธีนิกาเขาก็บอกแล้วว่าตามที่ตกลงกันไว้ไอ้เราเนี่ยอยากจะไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องเลยครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันمحمد رسول الله أشهد أن محمد رسول